สำหรับโมโนบรรเทาทุกวันนี้มีหลายประเด็นที่เอามาเตือนภัยกันนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยที่ต้องเดินถนนกันครับเป็นเหตุการณ์สะพานลอยที่ชลบุรีนะครับเรื่องนี้อันตรายสุดๆเพราะว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูสภาพราวมันหายไปนะเรื่องนี้มันหายไปแล้วที่เหตุการณ์นี้เนี่ยถามว่าหายไปไหนคนร้ายขโมยราวของสะพานลอยแห่งนี้คือตัดออกไปเลยใช่ไหมคะตัดออกไปเลยเกิดขึ้นที่ปทุมธานีแถวรังสิตนะครับทำให้คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีการมาซ่อมแซมไหมเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ลองนึกดูเกิดเราก้าวพลาดเกิดแบบสะดุดขาตัวเองสะดุดอะไรล้มออกไปนี่คือตกจากสะพานลอยความสูงขนาดนี้เลยนะค่ะแล้วก็ช่องก็คือคนร่วงลงไปได้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นางสาวอรยาแม่ค้าใกล้กับสะพานยังบอกด้วยว่าตอนกลางคืนเนี่ยมักจะมีคนไร้บ้านหรือว่าคนทั่วไปขับรถมานั่งมั่วสุมใต้สะพานค่อนข้างเยอะแล้วบางวันเนี่ยพอมาเปิดร้านตอนเช้าเห็นเลยนะขวดแอลกอฮอล์เกลื่อนเลยครับนอกจากราวสะพานลอยแล้วสายไฟใต้สะพานก็น่าจะโดนขโมยไปด้วยเพราะว่ารางสายไฟขาดไปอยากให้เจ้าหน้าที่มาแก้ปัญหาโดยด่วนครับไฟสักหน่อยจะให้ดีก็มีกล้องกลัวอันตรายเงี้ยคนเดินๆแบบตอนมันมืดก็มีคนเดินกับเขาอยู่ข้างในในซอยเขาก็เดินทำงานอยู่ในรถตัดเงี้ยเขาเดินตรงนั้นมันมืดเงี้ยก็อยากให้มีไฟสักหน่อยแล้วก็มีกล้องเนี่ยเราก็สงสารประชาชนนะเนาะช่วยได้แค่นั้นแหละก็ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขหน่อยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ไม่มีคนมาขโมยแบบนี้ซ้ำซากถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรอยากจะร้องเรียนอะไรส่งเรื่องเข้ามาครับโมโนนิวส์ข่าวโมโนของเราครับ